สวัสดีครับผมเลเชอร์สิทธิ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแรกนะครับในเขาเรียกซีรีส์ของการรีวิวนะครับการใช้เครื่อง Mac Silicon นะครับเป็น Apple Silicon M1 นะครับในพาร์ทของนักพัฒนา Developer นะครับก็เอาแหละในคลิปนี้เนี่ยผมจะพูดภาพโดยรวมก่อนหลังจากที่ผมได้รับเครื่องApple นะครับ Silicon M1 มาซึ่งต่อไปนี้ผมจะเรียก M1 เฉยๆแล้วกันนะครับสั้นๆก็อย่างแรกก่อนก็ทำไมผมถึงเลือกที่จะซื้อ M1 นะครับก็เบื้องต้นเลยเนี่ยที่เราเห็นหน้าจอเนี่ยนะครับอันนี้คืองานผมนะครับซึ่งผมพัฒนา product ตัวนึงชื่อว่า POS นะครับเป็นโปรแกรม point of sale ประเด็นคือว่ามีลูกค้านะครับแจ้งเข้ามาว่าเอ้ยโปรแกรมของทางโค้ดโมบายเนี่ยมันไม่สามารถรันบน M1 ได้นะผมก็จริงหรือเปล่าก็ทำการทดสอบนะครับก็โดยไปขอยืมเครื่องของน้องที่บริษัทลองเล่นดูก็ไม่สามารถรันได้จริงนะในบางส่วนนะครับแต่ก็เป็นส่วนสำคัญแหละนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่ต้องรีบซื้อคราวนี้ไอ้คำว่ารันไม่ได้เนี่ยมันคือยังไงนะอันเนี้ยจะต้องบอกว่าสำหรับคนที่จะซื้อเครื่อง M1 ในฐานะของนักพัฒนาเนี่ยนะครับประโยชน์ที่จะได้คือการทดสอบว่าไอ้ตัวแอปของเราเนี่ยที่รันอยู่บน iOS เนี่ยมันสามารถรันอยู่บนM1 นะครับในฐานะของ desktop app เนี่ยได้อย่างสมบูรณ์แบบหรือเปล่านะครับเราทดสอบยังไงเบื้องต้นก่อนก็เรามาที่ App Store กันนะครับมา Store ปุ๊บเนี่ยผมก็เสิร์ชโปรแกรมผมก็คือ POS ซึ่งเวลาเรารันอยู่บนเครื่อง M1 เนี่ยเราจะสามารถติดตั้งแอปทุกตัวที่อยู่บน iOS นะบนเครื่อง M1 ได้ในฐานะอารมณ์เหมือนกับเป็น desktop app ใกล้เคียงนะครับไม่ถึงกับเหมือนเป๊ะอย่างเช่นแอปผมเนี่ยโพสเนี่ยก็ลองเปิดดูนะอันนี้ก็จะเห็นว่ามันเหมือนกับซิมูเลเตอร์นะแต่จริงๆแล้วมันเป็นแอปเลยนะครับมันเป็นแอปเลยซึ่งถ้าเทียบกับฝั่งนี้นะครับก็คืออันนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นแอปจริงๆเลยที่เขาเรียกว่าดาวน์โหลดจาก App Store ส่วนฝั่งขวานะครับจะเป็นแอปที่รันอยู่บนซิมูเลเตอร์นะครับซึ่งความเร็วเนี่ยมันจะไม่เร็วเท่ากับตัวนี้นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้แหละคือตัวที่มีปัญหาอ่ะล่ะผมขออนุญาตปิดตัวที่เป็นซิมูเลเตอร์ทิ้งไปนะครับซึ่งแน่นอนเดี๋ยวผมจะมีคลิปพูดนะครับในตอนถัดไปการติดตั้งเครื่องมือไม่ว่าจะเป็น Homebrew นะครับตัว Node.js Java Xcode นะครับ CocoaPod นะเดี๋ยวทยอยพูดเป็นตอนๆไปเพราะว่ามันเยอะนะครับเอาล่ะผมขออนุญาตปิดไปก่อนก็เบื้องต้นก่อนก็ดูเหมือนจะทุกอย่างเหมือนจะใช้งานได้นะครับดูเหมือนจะโอเคนะครับความเร็วเลยแหละเหมือนกับเล่นบนเจ้าตัว iPad จริงๆเลยนะครับคราวเนี้ยเบื้องต้นถ้าแอปเราเนี่ยรองรับiPhone ด้วยแล้วก็ iPad ด้วยนะครับเวลาที่มันจะเลือกติดตั้งรันให้เราเนี่ยมันใช้ iPad เป็นหลักโอเคมั้ยนะอันนี้คือผมตอบคำถามได้นะสมมุติแอปเรามีแค่เวอร์ชั่น iPhone มันก็จะรันแบบ iPhone โหมดแต่ถ้าเกิดแอปเราเนี่ยมีเวอร์ชั่น iPad ด้วยนะครับมันก็จะรัน iPad นะพูดง่ายๆคือมันจะรันเขาเรียกว่าการแสดงผลที่เหมาะสมที่สุดก็คือหน้าจอใหญ่คือ iPad นะครับคราวนี้แอบผมกดเข้าไปขายหน้าร้านซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะต้องโหลดคอนเทนต์ผมขึ้นมาแต่ว่ามันนิ่งมันเงียบมันโหลดอะไรไม่ได้เลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นบนเครื่อง M1 ผมก็เลยตัดสินใจว่าผมต้องซื้อละถึงแม้ว่าผมคิดว่าผมยังไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับคือต้องบอกก่อนว่าเราก็รู้กันว่าเจ้าตัว M1X หรือ M2 เนี่ยกำลังจะมาแล้วก็อีกอย่างนึงปัญหาบน M1 เนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะแต่พูดถึงความเร็วอะเร็วจริงนะครับเร็วจริงแต่ว่าก็ผมว่าสำหรับตัวผมอะถ้าไม่ติดเรื่อง product ที่ว่าต้องมาเทสเนี่ยนะครับผมคงไม่ซื้อ M1 หรอกนะครับเอาล่ะก็เห็นละปัญหานั่นคือสาเหตุที่ผมต้องซื้อนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เขาเรียกว่ากำลังตัดสินใจอยู่เนี่ยอาจจะมองในปัจจัยที่ว่าถ้าเกิดคุณมี product ของบริษัทนะอาจจะแนะนำเจ้านายว่าเฮ้ยเราต้องเทสนะเพราะว่าถ้ารอให้เขาเรียกมันนิ่งแล้วเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียทำให้เขาเรียกว่าแอปนะครับที่ของเราเนี่ยมันน่าจะแบบขยายตลาดได้บน M1 เนี่ยนะครับมันกลายเป็นไม่สามารถขยายได้แล้วก็ฟีดแบ็กของยูเซอร์เนี่ยก็จะบอกกันปากต่อปากนะครับซึ่งเราก็ต้องรีบปรับปรุงและแก้ไขนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าคนไหนที่มีเครื่อง M1 เนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่ไม่ต้องใช้ iPad ก็ได้ในการจะรันตัวแอปโพสต์ของเราต่อมานะครับก็คือเพิ่มช่องทางให้ยูเซอร์ใช้งานได้ในเคสนี้อย่างเช่นการเครื่องอย่างแอปผมเนี่ยมันก็จะสามารถต่อพวกเครื่องพิมพ์นะครับ
พวกเครื่องพิมพ์พิมพ์ใบเสร็จนะครับเพื่อเทอร์มอลปรินเตอร์ผ่านพวกWi-Fi มันก็อารมณ์ก็คือใช้พิมพ์ได้จริงเลยแหละผมทดสอบแล้วใช้พิมพ์ได้จริงแต่เพียงว่าตอนนี้มันมีปัญหาในการโหลดคอนเทนต์บางอย่างนะครับแต่ว่าบางหน้าเนี่ยก็โหลดได้นะครับบางหน้าก็โหลดได้เช่นเนี่ยหน้าเว็บเนี่ยก็โหลดได้นะครับให้ดูสามารถโหลดคอนเทนต์ได้นะครับแต่บางหน้ามันจะติดเรื่องของพวกแนว SSL นะครับแนวไลบรารีบางอย่างซึ่งคุณจะต้องทำการมาคอมไพล์ใหม่กำลังเช็คอยู่นะครับเอาล่ะสเปคที่ผมเลือกใช้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยก็อายุมากแล้วนะครับก็เป็นนักพัฒนาผมซื้อตั้งแต่เครื่องแบบไม่แพงจนยันแบบเป็นหลักแสนละก็ผมก็จะรู้ว่าผมใช้คุ้มแค่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคที่ผมมองว่าผมคุ้มระดับหนึ่งแล้วกันคือใจผมเนี่ยถ้าถามผมอยากได้สเปคที่ดีกว่านี้แต่ว่ามันดีแล้วมันไม่คุ้มไงคือดีแล้วเกินความจำเป็นนะครับสเปคที่ผมเลือกนะครับก็จะเป็น MacBook Air M1 ทำไมเลือก Air เพราะผมไม่ต้องการ Touch ID ไม่มีประโยชน์เลยและเกะกะผมมากเลยนะครับผมก็เลยไม่เอา Touch ID อันที่2คือทำไมไม่เอา Pro ใช่ไหมที่มี Touch ID อันที่2คือ Pro มีพัดลม Pro มีพัดลมผมเลยไม่เอา Pro เพราะอะไรวะ มีพัดลมมันน่าจะดีใช่ไหมคือผมกลัวมันดังอ่ะคือความรู้สึกผมอ่ะคือถ้าผมเพราะที่ผมไปลองสัมผัสมานะจากในเครื่องในศูนย์ผมว่ามันแทบไม่ร้อนเลยอ่ะมันร้อนน้อยมากดังนั้นเนี่ยผมอ่ะไม่อยากจะได้ยินเสียงพัดลมเลยเพราะเวลาที่ผมอัดเสียงหรือบันทึกเสียงพวกเนี้ยนะครับหรือทำงานเนี่ยผมคิดว่ามันจะได้เมคชัวร์ไปเลยว่าถ้าเกิดมันร้อนผมก็ดับโอเคป่ะแต่ถ้าเกิดแบบมันร้อนมันมีเสียงพัดลมแทรกเข้ามานะครับในขณะที่ผมกำลังอัดวิดีโอเนี่ยมันก็น่ารำคาญนะครับผมก็เลยตัดสินใจเอา M1 เลยแล้วก็เท่าที่ฟังเขารีวิวมานะครับเครื่อง M1 เนี่ยกับโปรความเร็วต่างกันไม่ถึง1นาทีอ่ะนะครับคืองานหนักๆนะแบบไม่ถึง1นาทีนะครับแบบที่แบบรันเดียวยาวนะสะสมแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นมาอัปเกรดแรมนี่เพื่อง่ายผมมาเน้นแรมแทนแรมอัพจาก8เป็น16เพิ่ม 7,000 บาทก็ต้องยอมเพิ่มนะครับเพิ่มทีหลังไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้แซงโปรแน่นอนพอแรมเยอะเนี่ยผมว่าแซงโปรแน่นอนยิ่งไอ้โปรแกรมที่เป็นพวกนักพัฒนาเนี่ยน่าจะแซงเพราะเราเปิดหลายตัวต้องเปิดพร้อมกันหลายตัวซิมูเลเตอร์ต้องบางทีต้องเปิดหลายงานพร้อมกันทั้ง Angular ทั้งอะไรพวกนี้นะครับส่วน Storage เนี่ยผมเลือก1 TB ไปเลยก็คืออัพอีกนะครับก็คือโดยสแตนดาร์ดของมันจะอยู่ที่ช่วง256หรือมา256อ่ะผมก็อัพนะครับเพราะว่าผมทำคอนเทนต์ทำโปรเจกต์ทำหลายอย่างมากนั้นผมเก็บไม่ไหวใจแรกคือถ้าถามว่าถ้าไม่เอา MacBook Air M1 เนี่ยจะซื้ออะไรต่อผมก็จะซื้อมินิผมไม่คิดจะเอาโปรเลยเพราะว่าอย่างแรกคือผมดูจำนวนพอร์ตแล้วเนี่ย Air กับ Pro มันเท่ากันนะครับก็เลยไม่รู้จะซื้อโปรทำไมคือโปรมันจะในแง่ของ CPU มันก็มีคอร์เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าแล้วกราฟิกที่ดีกว่าแต่ผมไม่ใช่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์นะครับก็เลยคิดว่าแอร์เนี่ยแหละเหมาะสมกับเราที่สุดพัดลมก็ไม่มีเบานะครับในเรื่องของพอร์ต นะครับมันมีแค่2พอร์ตณตอนนี้ผมต่อเจ้าตัวหลายคนเคยได้ยินเกี่ยวเรื่องหับใช่ไหมที่ว่าถ้าเกิดชาร์จผ่านหับมันจะมีปัญหานะครับซึ่งคำว่าชาร์จผ่านหับก็คือผมมีตัว Ugreen นะครับอันนี้ผมเฟิร์มให้กับทุกคนเลยกันเผื่อบางคนที่มีหับอยู่แล้วเอ๊ะฉันซื้อมาฉันจะมีปัญหาป่ะผมมี Ugreen หับนะครับก็น่าจะเป็นรุ่นไม่ใช่2รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูผมรุ่นไหนผมรุ่นนี้ครับใช้ได้ครับไม่มีปัญหาผมลองแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ไม่การันตีเครื่องอื่นนะแต่ว่าผมมีรุ่นนี้อยู่เป็น Ugreen Hub ก็เนี่ย2ช่องนี้พอเสียบไปปุ๊บทางด้านฝั่งซ้ายนะครับทางด้านฝั่งซ้ายอีกฝั่งนึงก็จะไม่มีพอร์ตแล้วก็จะเป็นหูฟังอย่างเดียวเลยชาร์จได้ครับไม่มีปัญหาไม่มีการช็อตไม่มีการรีสตาร์ทนะครับซึ่งจริง Apple เนี่ยเขามีวิธีการป้องกันไว้แล้วว่าถ้าเกิดแบบชาร์จผ่านหับเนี่ยก็คือมันจะมี USB ให้ชาร์จใช่มั้ยในอดีตเนี่ยจะส่งผลทำให้เครื่อง MacBook ของเราเนี่ยพังเลยถ้าเกิดเป็น M1 นะนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาได้มีซอฟต์แวร์ป้องกันเพื่อง่ายคือบล็อกเหมือนกับให้เครื่องมันรีสตาร์ทไปเฉยๆนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับพังแต่ว่ากับรุ่นที่ผมใช้เนี่ยก็คือรุ่นเนี้ยนะครับUgreen Hub ตัวเนี้ยก็ชาร์จได้มีปัญหาทุกอย่างปกติแลนเลินได้หมดเลยอันนี้ใครที่มี Ugreen อยู่เนี่ยนะครับก็รุ่นนี้เนี่ยก็มั่นใจได้เลยละกันนะครับเอาล่ะตอนนี้ก็กลับมาต่อนะครับก็อันนี้ก็คือภาพโดยรวมแล้วกันว่าทำไมผมถึงซื้อรุ่นนี้สเปคประมาณนี้ฮาร์ดดิสก์เยอะหน่อยนะครับก็
ก็นั่นแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดคุณซื้อมาแล้วคุณกะว่าจะมาแทนเครื่อง Intel เลยโดยที่แบบเครื่อง Intel คุณแบบจะต้องแบบให้น้องปึ๊บแน่นอนผมมีแผนว่าผมจะเขาเรียกว่าเอาเครื่อง MacBook Pro 16นิ้วผมอะปี2019นะครับแรม16ฮาร์ดดิสก์512เนี่ยให้กับน้องอีกท่านหนึ่งไปก็คือให้เขาไปคืออัปเกรดเครื่องให้เขาอะจากเครื่องเก่าเป็นตัวเก่าก็เป็นตัวใหม่ขึ้นแต่ว่าผมดูแล้วต้องใช้เวลานิดนึงจนกว่าผมจะเริ่มเขาเรียกว่าติดตั้งซอฟต์แวร์พัฒนาทุกอย่างนะครับแล้วตอนนี้ผมติดตั้งอะไรได้บ้างนะครับผมแจ้งทราบก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปทยอยเขาเรียกว่าย่อยๆนะครับอย่างเช่นงานผมเนี่ยก็ Angular เนี่ยผมก็ติดตั้ง VS Code แล้วก็สามารถติดตั้ง Node.js Angular Homebrew Android CO ก็รันได้นะครับ Simulator เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องใช้ Simulator แบบเป็น Custom Version นะครับมันก็จะมีปัญหานิดนึงก็คือเรื่องของ Web View นะครับเบราว์เซอร์เนี่ยเปิดไม่ได้นะครับคือรันได้ใน native อย่างเดียวดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครจะใช้ซิมูเลเตอร์นะครับอาจจะมีประเด็นอยู่แต่ว่าเครื่องจริงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะมีประเด็นหรือเปล่ายังไม่เช็คแน่ก็ผมจะมีประเด็นเกี่ยวกับเจ้าตัว Xcode นิดนึงนะครับก็พอร์ตเนี่ยจะต้องมีท่ายากนะครับจะต้องเวลารันคำสั่งจะต้องมีคำสั่งไอ้พวก art นะครับจะเป็นอย่างเวลาจะรันนะครับพวก install homebrew จะต้องมี art นะครับแล้วก็พวก CocoaPod ก็จะต้องมีพวกเนี้ยจะต้องมีการเหมือนระบุ architect เข้ามาซึ่งเนี้ยเดี๋ยวผมจะเขาเลยไปเตรียมตัวแล้วก็พูดในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับเอาละโดยรวมถามว่า M1 happy ไหมในเรื่องของความเร็วอ่ะมันค่อนข้างจะเร็วดีนะครับก็แอปส่วนใหญ่ก็พอจะรันได้นะครับรันได้หลายตัวเลยเมาส์ driver นะครับLogitech ผมเนี่ยอย่างเช่นบางคนบอกเอ้ยมันจะได้ไหมก็มันก็ได้หลายตัวนะครับอย่างเช่นเนี่ยตัว Logitech Master 3ผมเป็นเมาส์นะครับก็สามารถที่จะรันได้นะครับอันนี้ก็เข้าใจว่ามัน detect นะครับมันจะมีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งซึ่งเดี๋ยวพูดในคลิปหน้าคือไอตัวRosetta มั้งผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรผมขอดูนะครับเนี่ยเวลาจะรันแอปพลิเคชันนะครับอย่างเช่นXcode เนี่ยเราสามารถเลือกโหมดได้ว่าจะรันแบบที่เป็นธรรมดานะครับแบบที่เป็น ARM นะครับเป็น Native เลยหรือรันแบบเป็นเขาเรียก Simulation ตรงนี้เขาจะเลือกโหมดที่ชื่อว่า Rosetta นะครับเป็นโหมดในการจำลองการทำงานแบบ Intel ขึ้นมาซึ่งก็รู้สึกเลยว่าช้าขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ส่งผลทำให้บาง Library Compile ได้ซึ่งนี่เป็นทริคเลยแหละนะครับบางทีเราต้องติดตั้งนะครับรันแคทโปรแกรมปวดผมมันลงได้ไม่มีปัญหานะครับก็ว่าโปรแกรมที่ดาวน์โหลดจาก App Store อ่ะลงได้หมดเลยนะครับดาวน์โหลด App Store นะครับแล้วก็ตัวนึงที่ผมซื้อไว้นะครับก็ตัวนี้ครับตัว Better Snap Tool นะครับก็ใช้ในการเหมือนกับชิดซ้ายชิดขวาพวกเนี้ยนะครับซื้อไว้ก็คุ้มนะฮะตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติครับไม่มีปัญหาเลยนะครับEcho หลายคนบอกว่าทำงานไวขึ้นไหมถ้าเกิดรันภายใต้โหมดตัว Rosetta เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเท่ากับ Intel นะครับอันเดิมแต่ถ้าเกิดเป็น Native มันไวขึ้นแต่ว่าไลบรารีหลายตัวไม่รองรับนะครับไลบรารีหลายตัวไม่รองรับตัว Storyboard ผมนะครับก็เปิดไวขึ้นไหมพอดีมันรันอยู่บน Rosetta นะครับแต่ตอนที่ไม่รันอยู่บน Rosetta ผมรู้สึกว่ามันเปิดไวขึ้นแต่มันก็ยังไม่เท่าไหร่วิธีการจริงๆเนี่ยไอ้พวก Storyboard พวกเนี่ยถ้าเกิดใครเขียนตัว iOS Pen เนี่ยต้องบอกเลยว่าเทคนิคคือเราต้องทำการ refactor คือแยกหน้าหลายหน้าเนี่ยออกมาเป็นหลายๆ storyboard นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันต้องมีเวลาในการที่จะแยกอีกหนึ่งมันต้องทดสอบให้ชัวร์ไม่งั้นเดี๋ยวปล่อยออกไปแล้วมันมีปักมันสร้างผลเสียหายแย่ๆก็เลยยังไม่ได้แยกนะครับจริงๆไอ้ตรงนี้มันต้องแก้ด้วยวิธีการเขียนโปรแกรมนะครับอาจจะไม่ได้แก้ด้วยเครื่องมือสักทีเดียวนะครับเอาล่ะเบราว์เซอร์โครมเคิร์มอะไรรันได้นะครับก็ติดตั้งมาเอาล่ะในคลิปนี้เนี่ยคงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าเห็นเพื่อนๆหลายคนบอกรอรีวิวอยู่เดี๋ยวผมจะเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะทยอยทำรีวิวการติดตั้งแต่สเต็ปๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการทำเป็นบทความเก็บเอาไว้ตอนนี้ผมก็จะสร้างบทความเนี่ยแหละคือการติดตั้งเครื่องมือนักพัฒนาบนเครื่อง Apple Silicon M1 นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไอ้เจ้าตัวลิงก์เนี่ยนะครับอาร์ติเคิลเนี่ยไว้ใต้description ของ YouTube อันนี้แล้วกันให้เพื่อนๆได้ติดตามได้ในนี้ก็เดี๋ยวผมกะว่าผมก็จะแปะนะครับตัว playlist ของ YouTube นะครับที่
ใช้ในการสอนการติดตั้งเครื่องมือต่างๆนะครับมีหมดเลยผมจะทำการพวกผมทำใช้หมดอ่ะผมไม่ว่าจะโกเล่น Python ผมงานผมมันใช้เรียกว่าทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยบางคนบอกทั้งหมดยังไงอ่ะดูนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องของเจ้าตัวอะไรอย่างเงี้ยไอ้โปรดักต์ของทางเขาเรียกว่าโพสต์เนี่ยสแต็กมันเนี่ยมันเยอะมากผมใช้หมดเนี่ยแหละนะครับใช้ทุกอย่างอะล็อกเกอร์นั้นเวลาผมใช้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเขาเรียกว่ามารีวิวให้พวกเราฟังแล้วกันว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีปัญหายังไงแล้วก็แก้ปัญหายังไงในการติดตั้งแล้วก็รันอยู่บน M1 นะครับโดยรวมตอนนี้แฮปปี้ครับยังแฮปปี้อยู่หรือเปล่าวะแฮปปี้มั้งนะครับคือเออร์เลอร์ต้องแก้แล้วมันก็จะมันต้องแก้เพื่อให้แอปเรารันอยู่บน M1 ซิลิคอนได้อย่างที่บอกคือตัวนี้แหละคือตัวที่ผมอ่ะจะต้องทำให้ผมต้องยอมซื้อก็คือการดาวน์โหลดแอปเนี่ยผมมีแอปหลายตัวนะอย่างเช่นสยามโกอ่ะสยามโกก็สามารถที่จะมาติดตั้งผมติดตั้งไว้แล้วนะครับผมจะลองรันดูแอปสยามโกนี่ก็จะเป็นแอปราคาทองก็มีปัญหานะสามารถรันได้ปกติเลยนะครับเนี่ยเห็นนะแล้วก็มีโฆษณาด้วยนะก็ผมรู้สึกว่าผมก็น่าจะได้เงินจากค่าโฆษณาด้วยนะครับก็แอปหลายตัวนะครับเนี่ยก็ใครที่คิดว่ามันมีความจำเป็นที่ต้องซื้อเนี่ยก็จะต้องดูอย่างนี้ว่ารายได้คุณเนี่ยถ้ามันเพิ่มเงี้ยM1 อนาคตมันก็จะมาเยอะนะครับแล้วถ้าเกิดคุณเรียกว่าเขาไม่เลือกแอปคุณเพราะแอปคุณรันไม่ได้เนี่ยแล้วเขาไปเลือกแอปของคนอื่นเนี่ยถูกป่ะนะครับมันเหมือนกับเราต้องการดีมานด์เข้ามาก่อนต้องการยูเซอร์มาก่อนนะครับนะก็โอเคนะครับในคลิปนี้คงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ